ฮิปโปอยู่ในวงฮิปโปโปเตมัสและแบ่งออกเป็น2สายพันธุ์ฮิปโปโปเตมัสทั่วไปและฮิปโปโปเตมัสแคระพวกมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ที่กินพืชเป็นอาหารส่วนใหญ่พบในแอฟริกาตอนใต้ทะเลทรายซาฮาราหากใครดูคลิปนี้อยู่ขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือใครมีคำถามก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับลักษณะทางกายภาพฮิปโปทั่วไปมีขนาดใหญ่โดยตัวผู้มีน้ำหนักประมาณ 1,500 ถึง 4,500 กิโลกรัมหรือ 3,300 ถึง 9,900 ปอนด์และตัวเมียมีน้ำหนักระหว่าง 1,300 ถึง 3,300 กิโลกรัมหรือ 2,900 ถึง 7,300 ปอนด์ฮิปโปแคระมีขนาดเล็กกว่ามากโดยตัวผู้มีน้ำหนักประมาณ 180 ถึง 275 กิโลกรัมและตัวเมียมีน้ำหนักประมาณ 160 ถึง 230 กิโลกรัมฮิปโปมีรูปร่างคล้ายถังหัวใหญ่ปากกว้างและเวลาพวกมันหาวจะอ้าปากกว้างเป็นพิเศษผิวหนังของพวกมันส่วนใหญ่ไม่มีขนแม้ว่าจะดูหนาและเหนียวก็ตามตาหูและจมูกของพวกมันอยู่บนศีรษะทำให้พวกมันจมอยู่ใต้น้ำเป็นส่วนใหญ่ในขณะที่ยังคงสังเกตสภาพแวดล้อมได้ฮิปโปมีฟันเคี้ยวขนาดใหญ่และแหลมคมซึ่งมีความยาวได้ถึง51เซนติเมตรหรือ20นิ้วฟันเหล่านี้ใช้เพื่อการแสดงอาณาเขตและการต่อสู้แทนที่จะใช้เพื่อการกินอาหารที่อยู่อาศัยและพฤติกรรมวิถีชีวิตทางน้ำฮิปโปเป็นสัตว์กึ่งน้ำที่ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในน้ำเพื่อรักษาความเย็นและปกป้องผิวที่บอบบางจากแสงแดดพวกเขาเป็นนักว่ายน้ำที่ยอดเยี่ยมและสามารถกลั้นหายใจใต้น้ำได้หลายนาทีพฤติกรรมและอาณาเขตฮิปโปเป็นที่รู้กันว่ามีการหวงอาณาเขตสูงโดยเฉพาะในน้ำตัวผู้สร้างอาณาเขตในแหล่งน้ำและใช้การเปล่งเสียงการแสดงขากรรไกรอันใหญ่โตและแม้แต่การเผชิญหน้าทางกายภาพเพื่อยืนยันอำนาจและปกป้องดินแดนของตนพฤติกรรมออกหากินฮิปโปจะออกหากินในเวลากลางคืนเป็นหลักซึ่งหมายความว่าพวกมันจะเคลื่อนไหวมากที่สุดในตอนกลางคืนพวกมันจะออกจากน้ำในเวลากลางคืนเพื่อกินหญ้าและพืชพันธุ์อื่นๆโครงสร้างทางสังคมแม้ว่าฮิปโปมักถูกมองว่าเป็นสัตว์โดดเดี่ยวแต่ก็มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกลุ่มฮิปโปหรือที่เรียกว่าฝักสามารถพบเห็นได้ในแหล่งน้ำกลุ่มเหล่านี้อาจประกอบด้วยตัวเมียลูกของมันและตัวผู้ที่โดดเด่นฮิปโปเป็นสัตว์กินพืชและกินหญ้าเป็นหลักพวกเขามีกระเพาะอาหารพิเศษที่ช่วยให้สามารถย่อยวัสดุจากพืชที่อุดมด้วยเซลลูโลสได้แม้ว่าฮิปโปจะกินอาหารประเภทหญ้าเป็นส่วนใหญ่แต่ฮิปโปก็ไม่ใช่สัตว์เคี้ยวเอื้องเหมือนวัวกระเพาะของพวกมันทำหน้าที่เหมือนถังหมักมากกว่าการสืบพันธุ์การตั้งครรภ์ระยะเวลาตั้งท้องของฮิปโปคือประมาณ8เดือนตัวเมียมักให้กำเนิดลูกตัวเดียวมักอยู่ในน้ำลูกฮิปโปสามารถมีน้ำหนักได้ระหว่าง 25-50 กิโลกรัมหรือ 55-110 ปอนด์แม่ของมันจะคอยเลี้ยงดูแลลูกฮิปโปคอยดูแลและให้การปกป้องและลูกฮิปโปมักจะขี่บนหลังแม่ของมันในน้ำสถานะการอนุรักษ์ทั้งฮิปโปธรรมดาและฮิปโปแคระได้รับการพิจารณาโดยสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือ IUCN ประชากรของพวกมันถูกคุกคามเนื่องจากการสูญเสียถิ่นที่อยู่การล่าเอาฟันหรือเขี้ยวของมันและความขัดแย้งกับมนุษย์ทำให้บางพื้นที่ฮิปโปโดนทำร้ายจากมนุษย์คลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ